พาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยดีกว่านะพอจะเล่าแล้วเราก็อยากจะไปเที่ยวนะคุณพิรวัตรเนาะไปกันที่เพชรบูรณ์กันก่อนนะคะตอนนี้บรรยากาศเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวน่มากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วคุณผู้ชมคะจุดสําคัญสําคัญก็คือเขาค้อภูทบเบิกและอุทยานแห่งชาติน้ําหนาวนี่เป็นสถานที่สําคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะนอกจากใครที่ไปจะได้สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นไปชมทะเลเหมอกชมทัศนียภาพความสวยงามทางธรรมชาติแล้วเนี่ยยังแวะไป เก็บความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งเหลืองอารามสวยงามเต็มท้องทุ่งนะคะก็ไว้รองรับนักท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวด้วยนะคะในช่วงเทศกาลร,รับลมหนาวนะคะเพื่อที่จะไปชมดอกทานตะวัน ที่บานบนภูที่อำเภอบึงสามพันที่นี่เนี่ยนะคะทางองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วที่เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะเขาได้ส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยผันมาปลูกทานตะวันกันก็ปลูกกันไปตอนที่ยังไม่ใช่นักนท่องเที่ยวหรอกนะ,ะแต่พอหน้านท่องเที่ยวปุ๊บก็สวยแบบนี้นะคะกลายเป็นจุดออดึงดูดให้เราได้ไปถ่ายรูปแบบสวยงามและที่สําคัญคุณผู้ชมคะยังเป็นจุดชมวิวที่ท่องเที่ยวน,นิยมมากางเต็นท์พักแรมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกด้วยนะคะก็ เรียกว่ารับทั้งอากาศหนาวทั้งความสวยงามของดอกไม้นะคะส่วนที่จังหวัดเลยนะคะจังหวัดเลยที่บ้านแสงพาอําเภอน,นาแห้วอันนี้เป็นภาพมุมสูงของความอลังการของนาขั้นบันไดนะคะ จุดนี้ค่ะติดกับพระธาตุดินแทนเนื้อที่ทั้งหมดกว่า60ไร่เป็นของชาวบ้านทั้งหมดนะคะทางชาวบ้านแสงพาเนี่ยนะคะเขากําลังช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวกันอย่างขมักขม้นเป็นภาพที่สวยงามมากคุณผู้ชมคะซึ่งกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยนะคะสืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะตำบลแสงพามีนาขั้นบันไดอยู่ 3.. จุดจุดนี้60ไร่อีกจุดจะเป็นบ้านหัวนานเนื้อที่กว่า80ไร่อยู่ด้านหลังวัดโพศีโพชัยนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะประมาณ20ไร่ถือว่า เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะคะนี่นะคะแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติไม่ใช่มีแค่นานคบันไดเท่านั้นนะคะที่นี่ยังมีน้ําตกมีอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายบรรยากาศตอนนี้อากาศกําลังเย็นสบายนะคะนักท่องเที่ยวก็พากันเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็พักแรมได้แบบว่าเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะไปที่หนองคายกันบ้างนะคะหนองคายเช้านี้อากาศ เย็นสบายนะคะอุณหภูมิอยู่ที่18องศาเซลเซียสโดยเฉพาะพื้นที่สูงอย่างอำเภอสังคมที่นี่มีภูเขาล้อมรอบค่ะแล้วก็อยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะทำให้อากาศหนาวเย็นเร็วกว่าพื้นที่อื่นๆของจังหวัดหนองคายเช้าวันนี้เกิดทะเลเหมอกปกคลุมบริเวณผาตากเสื้อวัดผาตากเสื้อนะคะซึ่งก็เป็นจุดชมวิวสก,กายวอล์กนะคะ เรียกว่ามีประชาชนไปที่นี่กันเยอะเลยนะคะไปคอยดูภาพทะเลหมอกกันนะคะแล้วก็ไม่ผิดหวังค่ะได้ชมทะเลหมอกสวยงามสมใจนะคะนอกจากจะเกิดทะเลหมอกในสวยงามในช่วงสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วย,ยังไปชมทัศนียภาพของแม่น้ําโขงแล้วก็ฝั่งประเทศลาวชมวิถีชีวิตของคนในชุมชนอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งฮอตฮิตอีกแหล่งหนึ่งนะคะของจังหวัดหนองคายแล้วก็ภาคอีสานที่คนนิยมเดินทางไปกันพอไปเที่ยวเสร็จปุ๊บ ไปไหว,ว้พระแล้วก็ข้ามไปที่แม่น้ําโขงที่ลาวก็มีเหมือนกันนะคะครับ